ตอนที่1สร้อยนาคีออกอากาศวันพฤหัสบดีที่23กุมภาพันธ์เวลา 20:30 นทางช่อง7 HD กล่าวถึงทาวดีรบทโดยนางทิสานาถนางนาคีแห่งนาคนครถูกเมฆนาคานามว่าเมฆารับบทโดยดอมเหมตระกูลจองจำไว้ในผารุ้งเพราะทาวดีนั้นตระบัดสัตว์กราบทูลเท้านาคาอธิบดีว่าจะรักษาพรหมจรรย์เพียงเพราะไม่อยากแต่งงานกับเมฆาแต่ความจริงเมฆาจับได้ว่าทาวดีกับสมสู่กับมนุษย์หนุ่มชื่อว่าพระทองรับบทโดยบลิววรพลชายหนุ่มเรือแต่ที่ทาวดีช่วยชีวิตไว้ทาวดีรักพระทองมากขอสัญญาว่าจะรักตลอดไปทุกภพทุกชาติและได้ให้พระทองสัญญาด้วยพระทองลุ่มหลงความงามของทาวดีทำให้รับปากไปแต่ทาวนาคาเข้าใจผิดคิดว่าเมฆาขัดขวางการบำเพ็ญเพียรของทาวดีจึงมอบสร้อยนาคีไว้ให้ทาวดีป้องกันตัวหากมีสร้อยนาคีอยู่กับตัวใครก็ทำร้ายทาวดีไม่ได้ระหว่างที่ทาวดีไปบำเพ็ญเพียรเมฆาซ้อมแผนด้วยการส่งปรางอุษารับบทโดยการ์ตูนณัฐชามาที่นาคนครเมื่อได้พบปรางอุษาทั้งคู่ก็ตกหลุมรักกันทันทีภูรเสนรับบทโดยจอร์จถัปนัทนาคเสนาหนุ่มผู้แอบรักทาวดีอยู่ทนไม่ได้ที่ต้องเห็นทาวดีถูกทรยศจึงไปแจ้งทาวดีทำให้ทาวดีต้องเลิกบำเพ็ญเพียรในถ้ำแก้วแล้วกลับมาทวงพระทองคืนและหวังจะปลิดชีพปรางอุษาแต่พระทองปกป้องปรางอุษาและขอตายแทนทาวดีเสียใจมากอารวาสหนักพระทองพาปรางอุษาหนีลงทะเลและยอมตายไปด้วยกัน